รู้ใช่ไหมว่ามีระบบจากการ์ดอยู่แล้วเคยไปขอไหมไม่รู้จะไปขอที่ไหนส่วนตัวหนูเองอ่ะเหมือนว่าหนูก็ไม่ได้เกิดมาในฐานะร่ำรวยอะไรทำให้เราเข้าถึงแบบเข้าใจปัญหานี้ได้ดีว่าการที่คนคนหนึ่งเขาไม่สามารถที่จะไปขอรับสกัดจากที่ไหนได้มันก็เป็นความทุกข์ใจอย่างหนึ่งนะคะแล้วหนูอะค่ะในฐานะที่เป็นนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารของมหาวิทยาลัยปตท.เนี่ยนะคะในรายวิชาเนี่ยค่ะมันจะมีหัวข้อหนึ่งที่ว่าอิสลามจะมีเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาความยากจนในสังคมอะค่ะซึ่งเครื่องมือตรงนี้มันก็คือระบบสากาศเนี่ยแหละค่ะหนูก็เลยคิดว่ามันก็น่าสนใจนะคะที่เราจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมอะค่ะแพลตฟอร์มระบบสากาศออนไลน์ครบวงจรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาความยากจนนะคะก็เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ต้องการแก้ปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการสากาศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่ะผล impact ที่เกิดขึ้นจากที่เราได้ใช้บริการของแพลตฟอร์มอันนี้นี่ทำให้ภารกิจหรือว่างานที่เราได้ดำเนินการเนี่ยสามารถที่จะเป็นการสร้างการรับรู้ไปอย่างกลุ่มต่างๆได้ค่อนข้างที่จะ cover มากยิ่งขึ้นอาจจะไม่ถึง1เดือนด้วยซ้ำหลังจากที่เราได้ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มซากาตอินเทอร์เน็ตปรากฏว่ามีคนติดต่อมาเพื่อที่จะจ่ายซากาตผ่านแพลตฟอร์มซากาตอินเทอร์เน็ตโดยประสงค์ที่จะมอบให้กับพื้นที่ซากาตนี้ก็ประมาณ 4-5 รายรวมๆแล้วประมาณเงินก็เกือบจะ 4-5 หมื่นมันตอบโจทย์ในยุคของที่เราใช้ระบบการสื่อสารแบบออนไลน์แบบ IT แบบนวัตกรรมใหม่ๆคนรุ่นใหม่ๆเขาอยากจะบริจาคเงินหรือจ่ายซากาตเขาสามารถที่จะแค่คลิกใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยเขาก็ถ้ามันจะเข้าถึงแหล่งหรือว่าองค์กรที่เขาจัดการเรื่องซากาตอย่างนี้เป็นต้นครับใช้แพลตฟอร์มนี้มาประมาณ2เดือนก็รู้สึกว่ามันสะดวกง่ายได้ขึ้นนะคะเนื่องจากว่าพอเรามีรายได้มาในแต่ละเดือนนะคะพอเงินเดือนเราเข้าเนี่ยเราก็เข้าแพลตฟอร์มนี้เลยแล้วก็คีย์เงินเดือนที่เรารายรับที่เราได้มานะคะบอกไปว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรทางระบบเนี่ยเขาก็จะคำนวณมาให้อัตโนมัติเลยค่ะว่าเงินเดือนนี้เราจะต้องจ่ายซากาตไปเท่าไหร่เสร็จแล้วเขาก็จะมีเมนูให้เราเลือกว่าเราจะเลือกหน่วยงานไหนที่จะให้จ่ายซากาตแทนเรานะคะซึ่งในระบบก็มีให้เลือกมาประมาณ 2-3 มูลนิธินะคะให้เราได้เลือกนะคะซึ่งก็เป็นมูลนิธิที่มีความน่าเชื่อถือในพื้นที่เนี่ยค่ะเราก็มั่นใจว่าเงินที่เราจ่ายไปจะถึงคนที่เขายากลำบากจริงๆค่ะในตอนนี้นะคะก็มี3องค์กรที่ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเรานะคะก็คือ 1. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าค่ะ 2. มูลนิธิเพื่อการศึกษาแล้วก็ 3. มูลนิธิซากาตค่ะเราหวังว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยจะช่วยให้องค์กรบริหารจัดการซากาตเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้นนะคะและผู้จ่ายซากาตเนี่ยคำนวณซากาตได้ง่ายขึ้นและสะดวกในการจ่ายและมีความสุขในการให้ซากาตมากขึ้นค่ะส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือผู้รับซากาตเนี่ยเข้าถึงสวัสดิการได้มากขึ้นทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและหลุดพ้นจากผู้มีสิทธิ์รับซากาตเป็นผู้จ่ายซากาตต่อไปนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วเราอยากจะเห็นสังคมที่ความยากจนถูกกระจัดออกไปและไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะ